เพราะเขาเดินเรื่องตามนั้นเลยตัวที่เป็นสถานการณ์ปัญหาเขาจะมีแถบแนวตั้งๆสีฟ้าสีชมพูอะไรอยู่ในนั้นมีรายละเอียดหมดแล้วครับเพียงแต่ว่าเรายังไม่ได้ทำคู่มือครูออกมาอธิบายแต่อ่านหนังสือเรียนนะให้อ่านตามแนวนี้หลักการในการนั้นคือเวลาจัดการเรียนการสอนซึ่งครูที่ใหม่กับเรื่องนี้จะเครียดมากว่าจะทำอะไรเนื่องจากเวลาส่วนใหญ่ทวนอีกทีฮะทวนหลักอีกทีเวลาส่วนใหญ่เนี่ยให้นักเรียนเผชิญสถานการณ์ปัญหาหรือแก้ปัญหาด้วยตัวเองเพราะฉะนั้นท่านก็ไม่น่าจะต้องกังวลมากถูกไหมเพราะไม่ใช่เรื่องของท่านเนี่ยเป็นเรื่องของนักเรียนเพราะฉะนั้นไม่ควรเครียดเวลาส่วนใหญ่เพื่อให้นักเรียนเข้าถึงสถานการณ์ปัญหานักเรียนเขาได้เรียนรู้แน่ๆเขาได้คิดแน่ๆความเครียดของครูตรงไม่มีอะไรทำล่ะหรือความเครียดอย่างคือควบคุมไม่ได้อันนี้เป็นความเครียดเพราะสถานการณ์มันเปิดกว้างอยู่แล้วโดยทั่วไปเนี่ยครูคาดการแนวคิดไม่ของนักเรียนไม่ได้ว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นเพราะฉะนั้นย้อนกลับไปหลักตรงนี้อีกทีนึงว่าตอนที่วางแผนการจัดการเรียนการสอนนะพอเราบอกว่าเราต้องวางแผนว่าแนวคิดของนักเรียนเป็นไงพูดอีกมิตินึงก็คือครูเนี่ยต้องคาดการล่วงหน้าเลยว่าสถานการณ์ปัญหาเนี่ยเดี๋ยวจะมีแนวคิดอะไรออกมาเขาเรียกว่าการคาดการแนวคิดของนักเรียนฝรั่งเรียกว่าanticipation คาดเอาไว้ว่าเดี๋ยวอันนี้จะออกมาเดี๋ยวอันนี้จะออกมาเดี๋ยวจะมาไอ้ตัวเนี้ยมันจะเป็นกรอบหรือเป็นเฟรมเวิร์คเวลาไปสังเกตในห้องเรียนอันนี้งานของท่านอันใหม่ซึ่งอันเนี้ยเดี๋ยวคงจะต้องขอความช่วยเหลือจากท่านสน.ที่จะต้องเทรนสกิลใหม่ของคุณครูในการทำ observation เรื่องคาดแนวคิดตอนวางแผนไปสังเกตให้มันได้หรือมันไม่ได้ก็ไม่เป็นไรก็โน้ตไว้ว่าไม่ได้คาดไว้3แนวคิด4แนวคิดอะไรก็แล้วแต่3 4แล้วบอกว่าเกิด2เกิดมากกว่าเกิดน้อยกว่างานช่วงแรกๆทำแค่นี้พอแล้วไม่มาทำอย่างอื่นเป็นการฝึก observation skill ฝึกการสังเกตว่ามันเกิดขึ้นจริงไหมเสร็จแล้วอันนี้ก็จะไปเป็นสาระของการคุยสะท้อนผลกันปลายสัปดาห์ว่าอุ้ยทำไมไม่เกิดหรือว่ามันเกิดเราหลุดบันทึกไม่ได้อะไรทั้งหลายผมก็จะช่วยกันอะไรแบบนี้นะฮะทีนี้ทุกวันนี้ก็พูดเรื่องการเป็นครูหรือที่ผมพูดตอนต้นว่าทัศนคติของการเป็นครูอันนี้ก็มีส่วนหนึ่งอยู่ในนั้นก็คือสิ่งสำคัญของการเป็นครูจะเรียกว่าถ้าครูตามนวัตกรรมตัวแรกก็หลายโรงเรียนก็เรียกว่าครู lesson study บางคนที่พูดตามวิธีสอนหรือแนวทางการสอนก็เป็นครู open approach ก็เรียกอะไรก็ได้ไม่เป็นไรหรอกช่างมันเถอะมันก็ต้องก็ไม่สำคัญเลยมีอยู่2นวัตกรรมอยากจะเรียกว่าตัวเองเป็นครู lesson study หรือครู open approach ก็แล้วแต่ท่านนะท่านอยากเรียกอะไรก็เรียกไปแต่สิ่งที่สำคัญของการเป็นครูที่ใช้2นวัตกรรมนี้อยู่ตรงที่ว่าการเข้าถึงหรือรู้จักแนวคิดของนักเรียนซึ่งก็ต้องสังเกตและบันทึกแนวคิดของนักเรียนบันทึกจริงนะฮะครูญี่ปุ่นส่วนใหญ่เขามี culture ของเขาแล้วเนี่ยส่วนใหญ่เขาแค่ทำ mental note คือบันทึกในใจเดินไปเนี่ยที่อาจารย์เห็นครูญี่ปุ่นไม่เห็นต้องบันทึกอะไรเขาบันทึกในหัวครับเขาเรียกว่าทำ mental noteแต่ของเราเนี่ยไม่ต้องเมนชั่นโน้ตจริงไปเลยเพราะเดินไปท้ายห้องก็ลืมละจำไม่ได้ไม่รู้อะไรบันทึกจริงไปเลยนะก็จะได้จำได้นะเดี๋ยวเอามาดูตอนสะท้อนผลจะได้โอเคได้1แนวคิด2เพราะปกติเราไม่ค่อยรู้แนวคิดของโรงเรียนบันทึกจริงนะเทคโน้ตเลยไม่ต้องเมนชั่นโน้ตนะเทคโน้ตเลยจดไปเลยโอ้ได้1แนวคิดแล้ว2แนวคิดซึ่งรวมๆความแล้วเนี่ยผมถือว่านี่แหละเป็นแนวทางการสอนแบบใหม่
ที่เน้นการแก้ปัญหาโรงเรียนซึ่งจะทำให้นักเรียนได้คิดด้วยตัวเองที่ย้อนกลับมาตรงเรื่องแนวคิดของนักเรียนอันนี้ต้องขยายความกันอีกหลายการบรรยายนะจะยกตัวอย่างที่ผมไปสอนฝึกนักศึกษาฝึกหัดครูปีหนึ่งตัวนี้นักศึกษาฝึกหัดครูปีหนึ่งผมให้แยกเสกเรียนกับผมหมด150คนนะฝึกเรื่องนี้ว่าแนวคิดของนักเรียนเป็นสิ่งที่มีคุณค่ามากครูรุ่นใหม่ที่จะฝึกออกไปเนี่ยไม่มีถูกไม่มีผิดผมพูดอย่างนี้มาหลายปีปรากฏว่าพอลงเจอกับครูประจำการที่โรงเรียนก็ลุยกันนะปะชาตากันมาเยอะมากเลยอะไรของเธอไม่มีถูกไม่มีผิดมันต้องมีสิถูกหรือผิดมันก็เอาแล้วก็ลุยกันมาเยอะนะครับปีนี้ผมเลยต้องปรับเปลี่ยนใหม่ขยายความว่าที่ผมใช้คำว่าแนวคิดของนักเรียนไม่มีถูกไม่มีผิดเพราะเราต้องการสร้างบรรยากาศการเรียนรู้ในห้องเรียนเพื่อให้เขามีพื้นที่ที่จะอยู่ได้กันทุกคนความหมายที่ซ่อนอยู่กันที่พูดว่าไม่เพราะว่าถ้าเขาเสนอแนวคิดมาแล้วไม่บอกผิดนักเรียนก็หายจากห้องไปวันละคนสองคนจะเหลือไหมเพราะฉะนั้นที่เราบอกว่าแนวคิดของเรียนไม่มีถูกไม่ผิดให้รักษาไว้เนี่ยเพราะว่าเราให้มีทัศนคติว่าแนวคิดเนี่ยมันพัฒนาได้แนวคิดพัฒนาได้หมดนะยังปรากฏว่าคณิตศาสตร์นิดนึงนะลากเส้นตรง2เส้นตัดกันแบบนี้นะแล้วเราให้นักเรียนสร้างวงกลมปรากฏว่าก็มีนักเรียนเสนอแนวคิดว่าเฮ้ยต้องลากเส้นกึ่งกลางไอ้เส้นตัดนี้ก่อนแล้วก็เขียนวงกลมเราก็มองว่าอันนี้เป็นแนวคิดหนึ่งวิธีการหาจุดศูนย์กลางของวงกลมของนี่ดีนะลากเส้นกึ่งกลางแต่ถ้าคำจริงๆเนี่ยมันไม่ถูกหรอกลากเส้นกึ่งกลางลากยังไงของเธอลากเส้นกึ่งกลางลากเส้นกึ่งกลางมุมถ้าครูประเภทเป๊ะเลยก็แบบต้องแบ่งครึ่งมุมโดยใช้วงเวียนเป็นลมเด็กไม่รู้เรื่องด้วยนะไปแล้วแต่ถ้าเราทรีตเรามองแค่ว่าเป็นแนวคิดเนี่ยโอ้แนวคิดนี้ดีมากใช่ไหมจะหาจุดศูนย์กลางก็ต้องเนี่ยลากเส้นอะไรสักเส้นนึงไม่งั้นจุดศูนย์กลางจะมีอยู่ไหนโอเคอันนี้ได้หนึ่งแนวคิดอีกคนที่สองบอกว่าเนี่ยจะต้องสร้างวงกลมแล้วเส้นนี้ต้องดูว่ามันจะต้องตั้งฉากนะไม่งั้นมันจะต่อจากของเพื่อนเมื่อกี้เพื่อนบอกจุดศูนย์กลางมันต้องอยู่ตรงนี้แล้วเขียนวงกลมได้แต่วงกลมอาจจะไม่สัมผัสต้องอาศัยตัดกันอะไรเป็นมุมฉากอีกก็ต่อยอดตรงนี้ไปอีกเพราะฉะนั้นครู Lesson Study หรือครู Open Approach ต้องถือว่าแนวคิดของเรียนไม่มีถูกไม่มีผิดโดยนัยยะนี้เราจะรักษานักเรียนไว้เพราะนักเรียนทุกคนก็จะภูมิใจว่าคิดอะไรก็ได้คิดอะไรครูก็โอเคหมดเลยคิดอะไรเดี๋ยวครูก็ไปพัฒนาต่อกับของเพื่อนเชื่อมโยงอันโน้นอันนั้นอันนี้ที่สำคัญที่สุดแนวคิดแต่ละแนวคิดที่ได้ออกมาเนี่ยทำให้มันกลายไปเป็นของนักเรียนทุกคนในห้องนั้นไม่ใช่เป็นเฉพาะของเขาแล้วเขาก็จะภูมิใจเพราะฉะนั้นคำว่าแนวคิดไม่ถูกไม่มีถูกไม่ผิดในความหมายของผมคือความหมายนี้ความหมายที่ว่าเราต้องการรักษาการเข้าร่วมในการเรียนรู้ของนักเรียนคนนั้นไว้แล้วก็ทำให้เขาอยากรู้ว่าเฮ้ยเขาแนวคิดเป็นแบบนี้แล้วของเพื่อนเป็นยังไงและของเขาต่างกับของเพื่อนไหมเหมือนกับของเพื่อนไหมเขาก็จะสามารถอยู่ในห้องเรียนได้ตลอดเวลาอันนี้เป็นกุศโลบายที่จะให้ชั้นเรียนแบบนี้มันเดินไปได้เรื่อยๆถ้าบอกผิดอันนี้ไปอันนี้หายหมดเลยนะชั้นเรียนมี30คนก็เดี๋ยวก็หายหมดไม่เหลือหรอกยิ่งอย่างนี้ทุกวันไม่ใครอยากมาเรียนคณิตศาสตร์หรอกเราต้องปรับเปลี่ยนเพราะอะไรในเมื่อเราไม่ได้ถ่ายทอดความรู้แบบเดิมเราต้องการให้เขาทำอะไรได้ด้วยตัวเองแล้วเราไปสร้างทัศนคติว่าเธอทำผิดเธอทำถูกอ่ะแล้วใครจะมาทำอะไรได้ตัวเองถ้าเราจะให้เขาทำอะไรได้ตัวเองเขาต้องโอเคเขาต้องโอเคหมดคุณครูที่ฟังถึงตรงนี้อุณหภูมิเครียดทะลุประหลอดไปแล้วแปลว่าชั้นเรียนนี้จะมีแต่สิ่งที่คลุมเครือไม่ถูกต้องไปเรื่อยๆเลยใช่ไหม
ช่ถ้าท่านไม่มีความสามารถในการ